ครับสำหรับวันนี้เราก็มาแนะนำในการกรุ๊ปลำโพงมัลติรูมกันนะครับแบบว่าอยากให้ลำโพง2ตัวเล่นเพลงเดียวกันอะไรแบบนี้หรือว่า2ห้องทำงานสามารถเล่นเพลงเดียวกันได้นะครับก็ให้เข้าไปที่ตัวแอปพลิเคชันนะครับแต่ถ้าใครยังไม่ได้แอดลำโพงเข้าไปในตัวแอปเนี่ยก็สามารถไปดูที่คลิปการเชื่อมต่อลำโพงดีฟังโฮมกับระบบ Wi-Fi ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้ไว้ในหัวคลิปนะครับเมื่อเราได้ลำโพงทั้ง2ตัวมาแล้วนะครับแล้วต้องการเชื่อมต่อลำโพงให้เล่นเพลงเดียวกันหรือแต่ละห้องเล่นเพลงเดียวพร้อมกันนะครับก็ให้กดที่เครื่องหมายลิงก์ที่ตัวแอปพลิเคชันที่ลำโพงตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับกดไปที่เครื่องหมายลิงก์แล้วก็จะมีตัวลำโพงทั้งหมดในบ้านเราเนี่ยขึ้นมาแสดงนะครับว่าต้องการลิงก์ลำโพงตัวไหนเป็นกรุ๊ปเดียวกันบ้างนะครับตรงนี้เราก็เลือกทั้ง2รุ่นนะครับแล้วก็กดดันนะครับเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถจัดกรุ๊ปลำโพงของเราเพื่อเล่นพร้อมกันในเพลงเดียวกันได้แล้วนะครับใครที่มีจำนวนห้องหลายๆห้องหรือมีลำโพงหลายตัวก็สามารถแบ่งเป็นหลายๆกรุ๊ปได้เช่นกันโดยการทำขั้นตอนดังกล่าวนะครับผมเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะสามารถควบคุมลำโพงทั้ง2ตัวนะไม่ว่าจะเป็นระดับเสียงคุมทั้งหมดก็ได้หรือว่าจะแยกกันก็ได้นะครับก็ให้เลือกที่ตัวแอปพลิเคชันได้เลยนะครับนี่จะคุมเป็นกรุ๊ปหรือว่าจะคุมแบบแยกตัวนะครับปรับระดับเสียงได้ปรับในส่วนของลำโพงเป็นซ้ายขวาได้นะครับเป็นระบบสเตอริโอได้ด้วยนะครับมี2ตัวอย่างเงี้ยก็ตัวซ้ายตัวขวาเพื่อดูหนังฟังเพลงก็จะได้มิติในการรับชมเพิ่มขึ้นนะครับ